จับตายแก๊งยานรกสมุนเวยเสียกังพลตำรวจโทเพียวพันดามาพงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมวางแผนส่งสายล่อซื้อยาบ้า1ล้านเม็ดในวงเงิน16ล้านบาทนัดส่งมอบของใกล้หมู่บ้านชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่กองคาราวานยาบ้าที่ติดกับเจ้าหน้าทีขนยาบ้ามาส่งมอบให้แต่ขณะกำลังส่งมอบกลับไหวตัวทันใช้อาวุธปืนกราดยิงถล่มใส่เจ้าหน้าทีเลยถูกกุดหัวจับตายเป็นผีเฝ้าป่าไป9ศพส่วนพรรคพวกอีก10กว่าคนถูกยิงเลือดสาดแหวกวงล้อมหนีรอดไปได้หวุดหวิดสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้า 500,000 เม็ดอาวุธปืนสงครามและลูกระเบิดอีกหลายอย่างเผยของกลางยาบ้าทั้งหมดที่ทะลักเข้ามาในไทยช่วงนี้ล้วนเป็นของเว่ยเสียกังเจ้าพ่อยาเสพติดที่ผลิตอยู่ที่เมืองยอนฝั่งพม่านั่นเองเรื่องราวตำนานคดีดังจับตาย12ว้าแดงสมุนเว่ยเสียกังจะเป็นอย่างไรLegendary Channel จะเล่าให้ฟัง